สวัสดีค่ะทุกคนคราวนี้ค่ะยุ้ยก็มีเวลามาแชร์สูตรอาหารให้ทุกคนได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อาจจะไม่มีวิดีโอนะคะให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการทำนะคะแต่ว่าก็จะเป็นการแชร์สูตรแล้วก็วิธีทำให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆได้ไปลองฝึกทำดูนะคะวันนี้เมนูที่ยุ้ยจะมาแชร์นะคะก็คือเมนูการทำถุงทองค่ะเรามาดูเครื่องปรุงกันนะคะว่าการทำถุงทองนั้นมีเครื่องปรุงอะไรบ้างค่ะแป้งปอเปี๊ยะแผ่นเล็กนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้ว30แผ่นกุ้งบด1ถ้วยหมูบด1ถ้วยมันแก้วหั่นชิ้นเล็ก1ถ้วยรากผักชีโขกละเอียด1ช้อนโต๊ะกระเทียมโขกละเอียด1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาเกลือป่น1ช้อนชาน้ำมันสำหรับผัด1ถ้วยน้ำมันสำหรับทอด4ถ้วยแล้วก็น้ำจิ้มหวาน1ถ้วยค่ะส่วนวิธีการทำนะคะก็คือขั้นตอนแรกนะคะก็คือผสมกุ้งหมูบดกับเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะเข้าด้วยกันนะคะยกเว้นกระเทียมสำหรับเจียวนะคะจากนั้นใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปในกระทะค่ะใส่กระเทียมเจียวพอหอมนะคะเจียวให้หอมเลยนะคะใส่เครื่องที่ผสมไว้ในส่วนข้อ1นะคะลงไปผัดพอสุกแล้วก็ตักใส่จานพักไว้ค่ะจากนั้นนะคะตักไส้ตักไส้ใส่ประมาณ1ช้อนนะคะแล้วจึงจับรวบขึ้นผูกด้วยขึ้นช่ายที่จับเป็นเส้นนะคะลวกน้ำร้อนให้เป็นเชือกผูกให้แน่นนะคะแต่งให้สวยโดยใช้กรรไกรตัดส่วนที่เกินออกบ้างค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือใส่น้ำมันสำหรับทอดลงในกระทะพอน้ำมันร้อนนะคะก็ให้ใส่ถุงทองทอดถุงทองให้เหลืองนะคะตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเสิร์ฟกับน้ำจิ้มหวานค่ะวันนี้สูตรนี้ก็มีเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆไม่เข้าใจหรือว่าน้องๆไม่เข้าใจก็สามารถย้อนไปฟังคลิปได้หลายรอบนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ